ไปดูอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับเปลี่ยนโหมดค่ะท่านผู้ชมเคยเห็นขอทานที่เป็นชาวจีนไหมคะในเมืองตอนนี้<ม>ทางคุณกันจอมพลังนะคะแล้วก็ทีมงานรวมไปถนนึงเจ้าหน้าที่พอม,อมเขากําลังตั้งข้อสงสัยค่ะพี่หมวยว่าอาจจะมีการทําเป็นเครือข่าย<ม>ขอทานชาวจีนเอาคนจีนมานั่งแล้วมีบาดแผลตามตัวขอเงินได้เงินวันละหนึ่งมื่นบาทโอ้โหรายได้ดีมากวันละหนึ่งมืนบาทแล้วเขากาลังสงสัยว่าเป็นเครือข่ายเพราะว่าคนในเครือข่ายขับเอาผ่าดมา ตอนมาเจอเจ้าหน้าที่รถหรูนะคะขับรถหรูมาเลยราคาหลายล้านบาทแล้วเจอหลายเคสต่อเนื่องย้อนไปดูเมื่อวานนี้ก่อนนะคะเมื่อวานคุณกันชอมพลังเนี่ยคือเขาได้รับแจ้งจากผู้แจ้งเบาะแสะเข้ามาบอกคุณกันคุณกันช่วยไปดูหน่อยแถวแถวหน้าห้างย่านปิ่นเกล้ามีขอทานชาวจีนถูกตัดมือสองข้างหน้าก็เป็นแผลเหมือนกระโดนน้ากรด คุณกันก็ลงพื้นที่ไปโดยประสานเจ้าหน้าที่พอมและตำรวจสอนอบางพลัดไปพอไปถึงจังหวะแรกเนี่ยขอทานชาวจีนคนนี้มีการหนีเข้าไปห้องน้ำในห้างด้วยนะคะที่สุดตำรวจก็ไปเชิญตัวออกมาแล้วเปิดกระเป๋าเจอเงิน 1, 1,700บาทเป็นแบงค์20กับเหรียญรวมกันก็คาดการกันว่าน่าจะมาจากการนั่งขอทานทั้งวันค่ะ 1, 1,700บาท ตรวจค้นในตัวของหญิงชาวจีนคนนี้นะคะเมื่อวานที่ไปเจอตรงปิ่นเก้าเนี่ยไม่มีหนังสือเดินทางทีนี้คุณการบอกผมก็งงเหมือนกันเพราะว่าผมได้รับแจ้งเมื่อวานฉะั้ไปเจอเคสนี้นึกว่าเคสแรกปรากฏเจ้าหน้าที่พอมอที่มาร่วมกันนะคะร่วมกันจับกลุมเนี่ยบอกว่าอ๋ออาทิตย์ที่แล้วก็แบบนี้ มพอมอก็ไปเจอมาแบบนี้เลยค่ะเป็นหญิงขอทานชาวจีนซึ่งมองว่าลักษณะน่าจะเป็นขอทานข้ามชาติและเป็นเครือข่ายเพราะทุกคนจะลักษณะคล้ายกันหมดคือเป็นหญิงชาวจีนอายุมากกว่า40ปีแต่ใส่ชุดนักเรียนนี่เห็นไหมคะใส่ชุนชนดนักเรียนนักศึกษาค่ะเหมือนกับเพื่อเรียกความสงสารแล้วเขาตั้งข้อสังเกตกันว่าพอใบหน้าโดนแผลเยอะๆค่ะมันดูไวัยไม่ออกดูอายุมไม่ออกเนี่ยแล้วไม่เท่านั้นนะคะ ปรากฏว่าหลังจับกลุ่มก็จะเหมือนกันทุกเคสอีกคือจะปรากฏหญิงชาวไทยคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นล่ามของขอทานชาวจีนมาถึงปุ๊บควักพาสปอร์ตออกมาเลยพาสปอร์ตไม่อยู่ที่เจ้าตัวนะาพี่หมวยไปอยู่ที่ล่ามอยู่ที่ล่าม <นะ S 1> ค่ะล่ามเอามาให้ตำรวจแล้วบอกว่ามาขอเคลียร์ขอเคลียร์นี่ใช้เงินหมื่นนึงด้วยนะอ่าแต่เคสเมื่อวานตำรวจสอนอบางพลัดไม่ได้ปล่อยตัวหญิงชาวจีนคนนี้ไปค่ะ ผู้หญิงคนที่อ้างว่าเป็นล่ามก็บอกว่าโอ้จริงๆคือรู้จักกันเพราะว่าเคยไปกินข้าวด้วยกันมาก่อนผู้หญิงคนจินคนนี้เขาเข้ามาเมืองไทยแล้วเคยกินข้าวกันนานมากแล้วแล้วก็เลยมีคนติดต่อว่าให้มาเป็นล่ามให้มาช่วยเคลียร์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนจับเรื่องอะไรไป ทีนี้จากการพูดคุยกับหญิงขอทานชาวจีนคนนี้นะคะที่ไปจับเมื่อวานเขาบอกว่าเขาเข้ามาไทยเนี่ยตั้งใจจะมาขอทานเลยไม่รู้ว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยเข้าประเทศไทยตั้งแต่10พฤศจิกายนเหตุผลก็เพราะว่าเธอเลิกกับสามีแล้วมีลูกชายสองคนอยู่เมืองจีนจําเป็นต้องหาเงินเลี้ยงลูกก็ตั้งใจเข้ามาเพื่อการนี้ส่วนบาดแผลคําถามคือมีใครไปทําหรือเปล่าก็เลยอย่างเงี้ยโดนทําให้มีบาดแผลเสร็จปุ๊บ ถูกบังคับให้มาขอทานเธอบอกว่าเป็นแผลที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเด็กตอนเด็กๆไปเล่นกับเพื่อนแล้วมีวัตถุของเหลวในรถระเบิดใส่ก็เลยเป็นแผลอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วทุกวันนี้อยู่เมืองไทยนะไม่มีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งข้ามไหนนอนนั่นคือชุดจับกลุ่มแยงทันทีในกระเป๋าอ่ะมีคียการ์ดแม้ไม่ได้บอกว่าเป็นคีการ์ดของคอนโดหรือห้องพักที่ไหนแต่คีการ์ดนะแล้วก็มีกุญแจด้วยเธอบอกต่ออีกอ๋อเก็บได้ อา้าไม่ใช่ของตัวเอง่ใชขอองงตัวเ,วเคีย์การ์ดกับกุญแจเก็บได้ไม่กี่วันนี้เอง mm hmm. ส่วนที่ใส่ชุดน,นักเรียนเธอบอกว่าก็ไปเจอตามท้องตลาดเห็นว่าคนไทยใส่แล้วดูสวยดี mm hmm. ก็เลยซื้อมาใส่ mm hmm. นี่คือเคสเมื่อวานนะคะแถวแถวปิ่นเกล้าในท้องที่ของสอนอบางพลัดเ mm hmm. มื่อเช้านี้คุณกันจองพลังลงพื้นที่อีกค่ะท้องที่สอนอลุมพินีเพราะมีคนแจ้งเบาะแสเข้ามาอีกว่ามีอีกมีอีก,อกแบบนี้ นั่งขอทานอยู่แถว BTS คุณกันบอกว่าไปเจออีกวันนี้นี่เป็นผู้หญิงอีกแล้วชุดเหมือนไหมคะนักศึกษาลักษณะคือคล้ายกันอย่างนี้เลยแล้วก็มีบาดแผลตามตัวไวัก็ประมาณใกล้เคียงกันแล้วคนนี้จะนั่งขอทานอยู่2จุดคือ BTS อโศกกับ BTS นานาท่านผู้ชมเคยเจอไหมคะเขาจะใช้วิธีว่านั่งจุดหนึ่งชั่วโมงเสร็จย้ายไปอีกจุดหนึ่งทำแบบนี้ทุกวัน คุณการเบากโอ้โหไม่ได้การแล้วล่ะต้องประสาน DSI แผนกแผนกค้ามนุษย์เข้ามาช่วยดูแลคดีนี้นะคะเพราะมองว่าน่าจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ละอยากจะขยายผลจับไปให้ถึงตัวการเชื่อว่าเป็นขบวนการใหญ่แน่ๆเพราะว่าลักษณะมันคล้ายกันหมดเลยอย่างน้อยๆมี3เคสนะคะที่เป็นคนจีนแล้วเป็นแบบนี้ค่ะพี่หมวยคือถูกจับปุ๊บก็จะมีล่ามล่ามคนเดียวกันนะค่ะล่ามคนเดียวกันที่ขับเอาาดมาเนี่ย มาถึงอาพปอร์ตมาให้มา้าก็จะมาขอเคลียร์โดยจ่ายเงินหนึ่งบาทต่อคนต่อครั้งที่ถูกจับนี่คุณกันยังบอกว่าตอนที่ขอเคลียร์เนี่ยล่ามาเคลียร์ผมก็อยู่ตรงนั้นด้วยผมยังถามไปว่าที่ผ่านมาเคลียร์อย่างนี้เราได้มะตำรวจเขาให้ปล่อยไปไหมค่ะก็บอกว่าอ๋อได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าได้ทำยังไงต่อ,อถ้าได้ปุ๊บเขาจะใช้วิธีนี้ค่ะขอกลับประเทศเอง เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องถูกผลักดันกลับประเทศต้นทางก็จะได้ไม่ถูกขึ้นแบล็คลิสนั่นหมายความว่ากลับมาใหม่ได้่อพอกลับไปแล้วอยากจะกลับมาขอทานในไทยก็สามารถจะเข้ามาได้เลยเมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าจากข้อมูลนะคะ แต่ละรายนี่คือเข้าออกไทยถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีตาประทับผ่านแดนส่วนใหญ่จะมาที่ด่านไทยมาเลเซียบางคนคนที่เป็นขอทานเนี่ยค่ะเข้าออกไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ครั้งแต่ละครั้งจะอยู่ประมาณ10 1 5วันแล้ว เวลาเจ้าหน้าที่เขาพยายามจะสาวไปถึงตัวการใหญ่เบื้องหลังมักจะไม่ให้ความร่วมมือจะอ้างแค่ว่าตั้งใจมาไทยมาขอทานที่ไทยไม่รู้ว่าขอทานในไทยผิดกฎหมายอ,มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็จะพูดเหมือนกันแต่ละครั้งที่มาจะอาศัยนอนตามข้างถนนแต่ตรวจค้นทีไรเจอทั้งโทรศัพท์มือถือและคียการดห้องพักตะกี้ขียการดกับกุญแจบอกว่าอะไรนะคะเก็บได้อโทรศัพท์มือถือคะ่ะ ก็อ้างว่าเก็บได้เหมือนกันเก็บซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือได้จากข้างถนนอีกเหมือนกันนี่ท่านผู้ชมเชื่อไหม <c oughs> น่าคิดท่านผู้ชมเจอบ้างไหมคะขอทานชาวจีนแบบนี้อาจจะเป็นเครือข่ายขอทานข้ามชาตินะส่วนแผลไฟไหม้คุณกันก็ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าแผลคล้ายกันนะลักษณะเนี่ยผมว่าไม่เหมือนแผลถูกไฟไหม้คือลักษณะเหมือนถูกคุณกันแกบ,บอกเหมือนโหลแก้วครอบ แล้วก็ใช้ความร้อนทําให้ผิวหนังไหมเพราะว่ามันมันจะเป็นรอยไหมแบบเป็นวงๆอะคะ่ะ<ฆ>เหมือนกับเป็นวงแหวนอะส่วนข้อมือคุณกันก็สันนิษฐานว่าลักษณะเหมือนถูกบังคับให้จุ่มลงไปน้ํากรดจนมือด้วน<ฆ>อ,อืออแปลกมากทนผู้ชมล่ามนี่บางช่วงก็บอกด้วยว่ามาช่วยเพราะสงสารค่ะ<ฆ>ตัวเองอเปิดร้านอาหารมีคนติดต่อมาให้มาช่วยขอทานชาวจีเหล่านี้ก็เลยสงสาร โอ้โหนี่ DSI จะรับทําคดีไหมไม่รู้นะคะถ้าเป็นไปตามที่คุณกันบอกหรือเจ้าหน้าที่พอมอบอกมันเป็นเครือข่ายแล้วนะเป็นขบวนการข้ามชาติเลยนะเพราะว่าสตอรี่คล้ายๆกันลักษณะของบาดแผลชุดที่ใส่ใเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วที่สำคัญนะคะคือตอนนี้สันนิษฐานว่าอาจจะมีทั้งหมด6คนอย่างน้อยที่เจอค่ะ6คนรายได้ท่านผู้ชมคิดตามนะคะวันละ10,000บาทต่อคนเดือนหนึงส0 0แสน ใช่ถูกไหมคะใช่ค่ะหกคนล้านแปดนะล้านแปดอยู่ได้สบายๆถึงได้ขับเอาผาดเนี่ยคะล่ามขับเอาผาแต่อ่ะเพื่อความเป็นธรรมอ่ะเขาก็ทําร้านอาหารเนาะเขาก็อาจจะมีรายได้จากการประกอบอาชีพของเขาเพราะณตอนนี้นะคะตํารวจไม่ได้ตั้งข้อหาอะไรล่ามนะคะมันยังต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ไม่รู้เขาเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอันนี้เพื่อความเป็นธรรมแต่ถ้าเป็นขบวนการนี่ต้อง เนาะ,ะ <No. S 2> แล้วก็เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนก็จะมีความรู้สึกว่าพอเห็นแล้วก็สงสาร <c oughs> ก็จะให้รายได้เขาถึงเยอะไงคะวันหนึ่งเป็นหมื่น <c oughs> เราให้เขาไปนี่เงินในกระเป๋าเราน้อยกว่าเขาใช่ใช่ค่ะ